ได้แล้วสวัสดีครับเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยของกินเต็มเลยสวัสดีครับนี่คลิปธีรพรคลินิกนะครับผมพี่อันนี้อุ้ยนี่ยังส่วนนึงนะเอาอะไรมาแจกพี่อันนี้คือลิปติกแล้วก็นี่ช็อกโกแลตค่ะให้น้องๆทุกคนเลยทำไมพี่ถึงเอามาแจกฮะเอามาแจกเพราะว่าน้องๆที่นี่น่ารักไงน่ารักบริการดีมากแล้วก็ทำให้พี่หัวเราะได้ขำมากพี่ฮาเหรอพี่ฮาน้องมีมุกเยอะนี่ครับมาโอ้โหมาทำแล้วสวยก็เอามาแจกเอามาแจกค่ะใครที่อยากกินนะก็ไม่ได้กินเขาให้ผมไม่ใช่แบ่งกันให้ใครบ้างพี่ให้ทุกคนให้ทุกคนใครจะไปกินหมดทุกคนเยอะเลยเยอะมากเลยนะครับนี่เป็นของขวัญจากที่ไหนพี่จากพี่มาจากลาสเวกัสไงเพราะครั้งที่แล้วพี่มาบอกที่น้องรีวิวไงก็บอกว่าอะไรนะถ้าใครกดไลค์กับเชฟพี่จะแจกช็อกโกแลตไงแต่นี่แจกใครอ่ะแจกจริงแจกจริงด้วยนี่แจกจริงไงคำพูดเป็นคำพูดไงแต่นี่อะไรพี่นี่อะไรนี่อะไรอันนี้ลิปติกค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ให้พี่อ้วนไปแล้วอันหนึ่งให้พี่อ้วนลิปติกพี่อ้วนลิปติกได้พี่มันไม่ใช่มันเป็นลิปมันนี่บำรุงลิปปากลิปผิวปากแล้วของที่อเมริกานี่มันดังมากเพราะว่าถ้าเป็นลิปมันพวกอะไรอย่างเงี้ยที่อเมริกามันจะเป็นนัมเบอร์วันใช่ไหมของฝากแล้วท่านน้องไม่ใช้น้องก็ไปให้แฟนน้องสิโอ้แล้วจัดสดอยู่ทำไงพี่สูตรก็น้องใช้เองนี่นะครับก็มาให้ดูคนทำไปแล้วมีความสุขแล้วเอาขนมมาแจกนะครับทำไปกี่เดือนทำอะไรแล้วนะฮะพี่ทำวันเดือนธันวาปีที่แล้ววันที่ใช่เดือนธันวาวันที่3หรือวันที่4ครับวันที่3กับวันที่4เดือนธันวาแล้วก็ทีนี้พี่ก็เลยกลับมารีเช็คเพราะว่าไม่ให้เกิน1ปีคนยังไม่รีเช็คแต่ก็ยังอยู่เป๊ะอยู่นะดูเป๊ะนะเป๊ะเหรอเออแล้วรู้สึกมันพี่รู้สึกว่ามันลงมาหน่อยใช่ไหมนึงลงมาหน่อยนึงมันเข้าที่แต่ผมว่ามันดูรับกับหน้ามาไอ้โจ้ลูกค้าทำหาเนี่ยนี่มาจำเราไม่ได้นะเดินผ่านนะอยู่ก็เลยยังไม่ได้ทำมาโจ้มาถ่ายแทนเลยมาถ่ายแทนผมเลยนะลูกค้าโจ้เขาอ้าวทำไมอ่ะขอผมขอจะกินขนมเดาถูกเลยนะอ๋อวันนี้เอาขนมมาฝากใช่แล้วก็สามคนอ่ะชอบสีอะไรชอบโคโค่นัทชอบอะไรครับผมเอาชอบเลยครับเอานี่ฮะสีขาวก็ได้ครับนี่พี่เขาโอ้ยได้หลุดอันนี้เป็นลิปติกลิปมันนะขอบคุณมากเลยครับผมบำรุงริมฝีปากจะได้พูดเก่งกว่านี้จะได้พูดเก่งพูดเก่งกว่านี้ไปครับโอ้ยแจกหลุดแจกไหมครับอาจจะได้พูดเก่งกว่านี้นะขอบคุณครับพี่สวยใจดีพี่สวยใจดีมากแล้วจะได้มีปากมีเสน่ห์แค่นี้หญิงก็หลงแย่แล้วอันนี้ลงคาถาอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยพาลงคาถาให้รวยขึ้นอ๋อรวยขึ้นนี่นะครับผมได้สีนี้นะครับได้สีนี้อ่ะโจได้สีอะไรโจได้สีขาวนะสีขาวโคโคนัทนะโคโคนัทอันนี้ผมขออนุญาตแกะเลยนะแกะเลยครับเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าเอามาให้แล้วทำไมไม่กินกินให้ดูเลยกินให้ดูเลยสำหรับมันรู้สึกดีนะเวลามาถึงแล้วทีเมื่อกี้ไปให้น้องเขาหน้าเคาน์เตอร์เขาวางไว้เฉยๆเพราะเขาบีซี่แต่พอน้องบอกว่ามากินเลยที่พี่ก็ดีใจไว้แกะให้ดูเลยอ่ะพี่ช่วยถือให้เอาน้องเป็นลูกค้านะครับแล้วอยากจะมีอะไรมาให้พวกเราก็เอามาได้เลยนะครับใช่ครับผมกำลังหิวอยู่พอดีน้องก็รอชิมอยู่นี่จากลาสเวกัสเลยใช่หยิบมา3อัน3คนนอกจากมาทำสวยแล้วยังซื้อของฝากมาให้น้องๆอีกน่ารักมากจำได้ไหมน้องโจ้ครั้งที่แล้วพี่บอกว่าถ้าใครกดไลค์ให้น้องโจ้อ่ะที่ทำคลิปอ่ะแล้วพี่จะแจกแต่ช็อกโกแลตแล้วเราจะไปแจกให้ใครได้นี่ไงแจกแจกให้ผมได้ไงผมกินให้ดูเลยใช่ก็คือมาแจกผ่านกล้องเลยค่ะใช่ไหมล่ะกินจริงนี่เดี๋ยวจะหาว่าแจกไม่จริงต้องมาแจกที่นี่เลยใช่ใครที่ดูอยู่ก็กดมาได้นะเผื่อเหลือสักก้อนสองก้อนเผื่อพี่เขาเอามาแจกอีกรอบนึงโอ้ถ้ามาก็มาอีกแต่เมื่อกี้มาเอาสิ่งที่อาจารย์หมออยากได้เอามาให้ด้วยนะอะไรฮะอาจารย์หมอบอกว่าอยากได้ไพ่ที่เขาอะใช้แล้วแต่ที่ไพ่ที่ใช้แล้วไพ่ในลาสเวกัสในลาสเวกัสมันจะเป็นเมืองคาสิโนใช่ไหมคะแล้วมันต้องมีไพ่ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ไม่เอาไม่ได้ค่ะเพราะถ้าไพ่ที่ใช้แล้วก็จะทำลายหมดพี่เลยไปซื้อไพ่อันใหม่มาให้อาจารย์หมอเขาแล้วก็กับอีกอันนึงมันเป็นที่ติดตู้เย็นแต่เป็นรูปของลาสเวกัสสวยงามมากแล้วก็มีประโยชน์ตรงที่มันเปิดฝาเบียร์ได้เปิดฝาขวดได้แล้วพี่เอาเสื่อมาด้วยไหมเสื้อเหรอครับเดี๋ยวกลางคืนนี้เลยไม่ใช่เอาไปสะสมนะใช่เอาไปสะสมไปก็ไปติดตู้เย็นแล้วใช้ประโยชน์ในการเปิดนั้นได้ไงคะครับอ๋อได้เสื้อนี่หมายถึงแจกไพ่เหรอ
ดัมมี่เลยเหรอปูพื้นนี่แหละปูพื้นนั่งดัมมี่นั่งเล่นกันใช่ไหมที่นู่นเราเล่นไม่ที่นี่ผิดกฎหมายแต่ที่นู่นอ่ะอ๋อที่นู่นได้เลยได้ค่ะได้อ๋อที่นู่นการเมืองการพนันมันถูกกฎหมายถูกกฎหมายเรารู้รูปพี่เขาอันนี้ก่อนที่เราจะรีวิวการพนันแล้วใช่อันนี้คือพี่เขามาจากลาสเวกัสลาสเวกัสนะครับก็คือพี่เขาดึงหน้าของซั่วไปแล้วก็ทำตาไป1ปีแล้วใช่ไหมไม่ถึงห้าสิบเดือน10เดือนเกือบปีแต่ว่าแวะกลับมาบินมาเมืองไทยใช่บินมาเพื่อเอาช็อกโกแลตมาฝากใช่และทีมงานปีหนึ่งส่วนมากลูกค้านี่ชอบถามว่าปีหนึ่งเนี่ยดึงหน้าเสร็จแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งน่ารักเลยพี่ใช่ครับมีคนมาจีบเยอะขึ้นไหมมีคนมาชมเยอะขึ้นแล้วก็เดินมามองๆอะไรอย่างเงี้ยมองแรงหรือมองแบบอิจฉาไม่ใช่มองแบบมองแบบหลายแบบแต่ว่ามองแต่มองชมมากกว่ามองได้แสดงความยินดีมากกว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นใช่คนที่เคยเห็นพี่หน้าก่อนทำใช่ไหมพี่แล้วก็มาเห็นหลังทำว่ามันเปลี่ยนไปเยอะใช่เขาก็บอกว่าทำไมไอ้เนี้ยมันแบบมันดูแบบไม่เหมือนตัวจริงที่เขาเคยเห็นนะไปทำภาพให้มันแย่กว่าเดิมหรือเปล่าแล้วบอกว่าไม่นะเพราะว่าอันนี้ทำไหมไม่นะก็ไม่อะถ้าวันนั้นอย่างนี้เลยหน้าพี่เลยเมื่อก่อนมาอย่างนี้เลยใช่ก็คือเขามาถึงเขามาล้างเมคอัพผมพี่แล้วเขาก็ถ่ายพี่แบบนี้ใช่เพราะผมไม่ได้ไปทำอะไรนะนี่ปิ้นมาสดๆเลยนะเนี่ยแล้วนี่ดูตาดิมันห้อยลงมาอย่างเงี้ยอ๋อหนังตาตกเยอะก็ทนมองหน้าตัวเองมาตั้งเป็นปีอ่ะแล้วพอมาทำอย่างนี้ปุ๊บเราก็โอ้แฮปปี้ขึ้นแค่เหนียงไม่มีเนี่ยนะอะไรขอดูนี่ดูก่อนเนี่ยดูเหนียงนี่โอ้ยแล้วตอนนี้เพิ่งสังเกตหายไปเลยโอ้โหเต็มเลยทองไม่เป็นเลยทองไม่ใช่พี่ไม่ได้ดึงคอใช่ไหมโอ้แต่ดึงอาจารย์หมอทำให้อย่างนี้ฮะแล้วก็มาเก็บไว้หลังหูไงโอ้มันดึงเองคุณหมอเขาแถมให้ลากไม่แถมสิก็พี่ทำมา2ช่วงนะคือลกล่างแล้วก็ลกบนแล้วก็ทำตาไงแต่ก็ลากแผลยาวไปหลังหูแล้วก็ไม่เห็นเลยเนี่ยคุณหมอเขาจะได้แบบไม่เห็นเลยไม่เห็นโอ้จะแผลไม่เห็นเลยไหนพี่เปิดให้ดูหน่อยพี่ทำจริงหรือเปล่าทำจริงนี่เนี่ยจับแล้วยังแข็งๆอยู่เลยแต่ว่ามันไม่มีแผลเวลาจับอย่างเงี้ยมันจะมีก้อนแข็งๆอยู่ใช่ไหมแต่มันไม่มีใช่แต่ข้างหน้าพี่ไม่เห็นเลยนะไหนไม่มีหน้าข้างหน้าพี่แผลไม่รู้อ่ะแผลหนึ่งปีตอนเนี้ยตอนนี้แผลไม่เห็นแต่มันเห็นแต่ไอ้อะไรนะเป็นเหมือนเส้นได้ไหมใช่ไหมฮะไม่อ่ะไม่รู้สิไม่เห็นเลยแต่เวลาจับเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นเหมือนเส้นแข็งๆอยู่นิดนึงซึ่งตรงเนี้ยซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ภายนอกคือไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นนะไม่เห็นแต่ไม่เห็นเลยแต่เห็นแน่ๆผมขาวแล้วผมขาวเนี่ยนะจะต้องแบบว่าคือเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องปกติของคนอายุมากเลยว่านะมีอายุมากนี่อายุเท่าไหร่พี่55ค่ะ55อันนี้หัวเราะเลย55นะมีคนจับได้มั้ยว่าไปทำอะไรมายังหรือพี่บอกมีคนทักมั้ยถ้าคนที่เขาเคยเห็นเราก่อนหน้านี้เขาจะทักเฮ้ยทำอะไรมาสวยขึ้นแต่ถ้าคนที่เขาไม่เคยเจอมาเขาก็ไม่รู้ว่าเราอายุ55แล้วเพื่อนที่นู่นล่ะครับเพื่อนที่นู่นเขาก็สนใจนะแล้วก็บอกว่าทำที่ไหนมาเราก็แนะนำที่นี่แล้วก็ให้อะไรนะให้รายละเอียดไปอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีตัวเลือกขึ้นไงเขาก็ไปดูแล้วเพื่อนพี่อีกคนนึงพี่แนะนำแล้วเขาไม่ทำตามที่พี่บอกเลยก็ไปที่อื่นปรากฏว่าเขาเสียใจไม่ออกชื่อไม่ออกชื่อไม่ออกชื่อปรากฏว่าเขาเสียใจว่าตรงที่ว่าหมอที่อื่นนะเขาไม่แนะนำถึงอะไรนะเขาเรียกฮวงจุ้ยหรือโงเฮงโงเฮงโงเฮงฮวงจุ้ยมันหลุดโงเฮง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 หมอพี่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเขาเชื่อแต่ของพี่นี่อ่ะของพี่อ่ะพี่ชอบตรงที่ว่าพี่ปกติเป็นคนตาดุแล้วคุณหมอมาสามารถมาทำให้พี่ตาหวานได้ไงตาหวานไงตีตาหวานเนี่ยอย่าไปมองมาเนี่ยมันหลงรักหลงรักดีกว่าหลงเกลียดตกลงมีคนจีบเยอะขึ้นไหมพี่ยังไงดีอะถามเรื่องนี้มันจะน่าเกลียดไหมคิดอยู่ว่าจีบนั่นเรียกจีบหรือเรียกเข้ามาคุยเฉยคือมีคนอ่ะมีคนมาขอเป็นเพื่อนอ่ะเยอะแต่ว่าแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นไม่รู้ใครเป็นใครเกมเมอร์หรือเปล่าพี่ก็ดีลีสหมดกลายเป็นคนสวยแล้วเลือกได้เลือกได้แล้วตอนเนี้ยสดใสมากค่ะคุณพี่นะครับคุณจากคุณปิงปิงคนชมพี่สวยค่ะถ้าใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับอยากถามอะไรพี่เขาถามกันมาได้เลยเดี๋ยวพวกผมอ่านคอมเมนต์เองนะครับอันนี้คือพี่เขามาจากประเทศไหนนะลาสเวกัสลาสเวกัสอเมริกาค่ะทำดึงหน้าเฟซล็อกกับทำตาไป
ครบ10เดือนแล้วแล้ววันนี้ก็มาเอาขนมมาแจกพวกผมนะครับตามสัญญาจากวันนั้น1ปีโอ้นี่ไม่ลืมนะ1ไม่ลืมไม่ลืมผ่านไปเกือบปีแล้วแล้วน้องก็ไม่ลืมพี่อ่ะนะเอาน้องก็ลืมก็เมื่อกี้ไลฟ์สดอยู่กันกำลังจะเดินไปไม่เป็นไรหรอกเข้าใจว่าลูกค้าเยอะอ๋อลูกค้าเยอะไม่ทำได้คนสวยเยอะแล้วทำให้ลานตาไงมองไปก็สวยหมดเลยหรือว่าสวยสวยขึ้นผมจำไม่ได้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมโอเคพี่ก็เดี๋ยวสนุกเลยค่ะยังไงที่พี่จะให้พี่เขาเดินแจกใช่ไหมเออพี่อย่างนั้นดีกว่าเหรอไม่ปกติทำยังไงทำเป็นคอนเทนต์หน่อยเดินแจกเดินแจกแจกไปพี่ไปเดี๋ยวมีลูกมือเดินถือแล้วก็พี่ก็หยิบแจกเลยติดอะไรวะติดไม่ออกฮะติดไม่ออกพี่ผมขอแกะแป๊บนึงเลยพี่อ๋ออ่าออกแล้วออกแล้วครับออกแล้วครับอันนี้ของพี่ฝากไว้ตรงนี้ก่อนพี่ไปเดินแจกน้องๆพี่เดินแจกน้องๆแต่ว่าไม่แจกลูกค้านะแจกเฉพาะเจ้าหน้าที่พนักงานที่นี่นะพี่สวยเลยได้คนได้กี่ลูกเอาเอาแล้วแต่พี่เลยของพี่ลูกเดียวพี่ที่เหลือเป็นของผมไงตาคล้องตาคล้องด้วยตาคล้องด้วยโจได้ยังไงโจให้แจกแจกตาคล้องเดี๋ยวก่อนนะแจกกันแล้วโอ้ยคอนเทนต์คอนเทนต์ทำคอนเทนต์สวัสดีค่ะขอแจกช็อกโกแลตให้น้องๆหน่อยนะคะเพราะว่าค่ะเอาเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ทำงานนี่ค่ะทำงานคุณกับพวกผมได้อารมณ์ดีวันนี้คนไข้ค่อนข้างลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับช็อกโกแลตจะได้อารมณ์ดีไงคะวุ่นวุ่นเคาน์เตอร์วุ่นนิดหนึ่งอารมณ์ดีจะได้บริการลูกค้าลูกค้าจะได้ประทับใจน้องค่ะข้างบนนี่วุ่นกันโอเคค่ะเยอะมากเลยนะครับไปต่อไปต่อชั้นไหนคะหรือว่ามีชั้นนี้ชั้นนี้ในห้อง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 ที่มีพวกทีมงานมานุ่มมานวดเอามาโน่นครับโน่นไปโทรศัพท์ก่อนอ้าวโหที่ทำงานสวัสดีค่ะน้องสาวสวัสดีค่ะเล่นเกมด้วยงานอ๋อทำงานโอ้เอาเท่าทุนนะสองอันเลยจากวันนั้นไป1ปีนะครับพี่นีกลับมาแจกช็อกโกแลตตามคำสัญญานะน้องสาวเป็นเซนต์คอสขอบคุณครับนี่นะครับพี่เหลือให้พวกผมด้วยให้ผมกินไปแล้วพี่บอกแล้วไม่โอ้นี่ใจดีมากเลยชั้นล่างอ่ะ2ชั้น3ชั้น3ชั้นล่างอ่ะ2พอชั้น2อ่ะ1ชั้น3ไม่ใช่3พอชั้น3คนเดินไปเดี๋ยวพี่พาทัวร์ดีกว่าพี่วันนี้นี่มีกี่ชั้นมาโน่นมาโน่นคนถ่ายรูปให้พี่จำได้ไหมจำได้ได้คนถ่ายรูป follow up นะครับนี่อะไรนี่นะฮะคนช่างภาพ follow up ประจำคลินิกนะฮะใช่ครับผมขาดคนนี้ไม่ได้ขาดคนนี้มาโน่นะครับมาโน่นอาจารย์เต็มเลยฮะเต็มเลยโอ้ยอาจารย์ทานตัวนี้อาจารย์งงอาจารย์งงเลยน้องที่มาจากลาสเวกัสที่หนูให้ใครอาจารย์ลาสเวกัสเชิญค่ะเชิญค่ะแล้วคนละอาจารย์มาจากลาสเวกัสมาเชียร์มาเลยเปิดมาไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมเลยค่ะไม่ได้เตรียมนะคะเนี่ยค่ะเจอกันจริงๆเลยนะคะแม่บ้านนี่สาวจากอเมริกาแม่บ้านลาสเวกัสแจกให้หมดเอาแจกหมดจะเอาไปมารับหน่อยอาจารย์หมอดีใจจังเลยได้เจอครับไม่ได้ทำอะไรให้พี่มาแจกได้ค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะให้ผมว่าไม่ได้ถึงจะถามจะหมดแล้วหมดแล้วช็อกโกแลตค่ะทานได้เลยค่ะทำแล้วสวยแล้วก็มาล่าเลยต้องลองได้ครับอันนี้คือหน้ากล่องทำพี่เขานะครับเมื่อ10เดือนที่แล้วนะครับเป็นโรคที่ทำไปแล้วก็แวะเวียนมาคลินิกได้นะครับก็ทำแจกแบบนี้น้องๆก็10ปีแล้วกินอยู่แล้วกินที่ดีแล้วสวยแล้วแล้วไม่กล้าเปิดถ้าทำมันทำเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องรอไปทอดก่อนรอไปทอดก่อนเดี๋ยวผมดูให้อีกทีนึงได้ไหมคะคุณหมอเดี๋ยวจะรอนะพี่คุยไปก่อนนะได้ค่ะได้ขอไปกินก่อนนะได้เลยค่ะอาจารย์เอาอีกไหมปลาขึ้นนะครับไปชั้น3ที่2นะครับวันนี้พาทัวร์อารมณ์ดีแล้วครับพี่อารมณ์ดีความสุขของคนบางทีก็คือการให้นะครับใช่แล้วแล้วก็ช็อกโกแลตก็ทำให้อารมณ์ดีด้วยแหละนี่ตอนนี้ดูจากพนักงานได้นะมีหมดไปกี่คนแล้วเนี่ยเกี่ยงเลยครับไม่เออบางคนพี่ให้2ไงให้ทั้งผู้ชายให้2ทั้งผู้ชายให้2พี่ผู้หญิงให้ชอบพี่ตรงนี้แหละครับมาครับอันนี้อยู่ชั้นไหนครับพี่ดูเลขก่อนดูเลขก่อนเปลี่ยนไปเยอะไหมพี่เปลี่ยนไปเยอะไหมจำไม่ได้เลยจำไม่ได้บางทีเขาเปลี่ยนไปเยอะแต่ตรงเก้าอี้เหมือนเดิมตรงนู้นเหมือนเดิมนะครับนี่ชั้นสามแผนกสกินนะครับชั้นสามนี่ก็คือมาหานี่ไงพี่อ้วนนี่พี่อ้วนหนูเอาช็อกโกแลตมาแจกพี่อีก
จะขาดไม่ได้เลยครับคนนี้พี่อ้วนนะครับพี่อ้วนพี่อ้วนเท่าทุนนะเท่าทุนมือเบาที่สุดในธีรพรแล้วนะครับมือเบาไม่เอาเลยค่ะเอาเลยมือเบามือเบานี่มองได้สองแบบเลยลูกค้ารู้ตัวอีกทีหายหมดแล้วนะทองเพลิงที่ใส่มาเฮดเทิร์ดที่ใส่มาเดี๋ยวให้ฝากผมก็ฝากผมไม่ไม่มีใครไหมห้องไหนคะนะพาไปดูฮะพาไปดูพาใจดีแจ๋ครับคุณเองใช่ในห้องสระผมว่างด้วยไม่มีใครสระเลยนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนู่นนะคะคนนั้นน่ะน้องคนนั้นน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาขนมมาแจกค่ะเอาขนมมาแจกค่ะไม่โดนไม่โดนไม่ต้องโดนก็ได้มันรับตรงนี้ค่ะไม่อยากให้โดนลูกค้าขอบคุณค่ะเชิญนะคะนี่ช่างสระผมนะครับช่างไดผมสระผมอ๋อเมื่อก่อนนี่ไม่ใช่อย่างนี้นะเมื่อก่อนนี่เป็นเมื่อก่อนเป็นยังไงฮะเมื่อก่อนเนี่ยเห็นแค่มีสองที่อยู่ตรงโน้นค่ะตรงโน้นแล้วก็อันนี้เปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วโอ้ใหญ่ขึ้น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 เพราะว่าธุรกิจเพิ่มขึ้นลูกค้าเพิ่มขึ้นลูกค้าเพิ่มขึ้นนี่มีคนบอกพี่อ้วนล้างแผลมือเบาสุดๆอ๋อมีคอนเฟิร์มมีคอนเฟิร์มบอกลูกค้าบอกพี่อ้วนมือเบามากครับห้องนี้ใครเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนแจกสักตอนแรกพนักงานธีรพรมีประมาณ200คนนะฮะประมาณ200คนครับอันนี้ขยายกิจการครับอันนี้ห้องอะไรครับอันนี้ห้องเมนท์อะไรนะห้องทิปเมนท์นะครับอ๋อประคบเย็นอบแสงเย็นอบแสงค่ะใช่ใช่ใช่จำได้ลูกค้าถึงหน้าเสร็จก็มาประคบตรงนี้เลยใช่ประคบเย็นก็จะดูแลค่ะใช่จำได้ค่ะจำได้คือมาตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ไม่ต้องมาแล้วจำพี่ได้ใช่ไหมเนี่ยน้องคนนี้เพิ่งมาเพราะเขาเพิ่งมาอ๋อเพิ่งมาอันเมื่อกี้บอกเป็นแฟนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดเล่นพูดเล่นไม่ได้จีบนะแต่ที่พูดเล่นๆเนี่ยจีบจริงระวังนะระวังนะจริงจริงอย่าไปพูดเดี๋ยวไก่ตื่นนะไก่ตื่นไปเดี๋ยวไปต่อชั้นห้าชั้นห้าชั้นห้าโอ้มีไกลหมดแล้วอีกนิดนึงชั้นห้ามีกี่คนอ่ะมีกี่คนชั้นห้าไม่รู้ครับก็ตอนนี้อ้าวก็ยี่สมมติถ้ามี5คนก็ให้5ลูกวางไว้ห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดไม่มีดิเราเข้าไปไม่ได้ไม่ได้นะฝากไว้ห้องผ่าตัดเพราะว่าชั้น5มันเป็นแผนกออฟฟิศไงห้องโอ้อย่าไปยุ่งเข้าเลยงั้นฝากไว้ห้องผ่าตัดให้พยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่น้องพิจารณาเพราะว่าตอนนี้พี่คิดว่าพี่รู้จักเฉพาะน้องชั้นนี้แค่ชั้นนี้เพราะฉะนั้นห้องผ่าตัดเนี่ยเขาต้องใช้แรงอีกเยอะวันนี้น่าจะดึกใช่วันนี้ดึกลูกค้าเยอะมากจริงๆพี่เห็นด้วยวันนี้สบายใจแล้วแต่ห้องผ่าตัดพาขึ้นไปหน่อยไม่ได้ใช่ไหมผมว่าเราขึ้นไปขอบคุณนะคะค่ะด้วยความยินดีค่ะน่ารักจริงๆนอกจากทำแล้วมีความสุขก็เอาขนมมาฝากนะครับที่พี่ยังรู้สึกว่ายังน้อยไปนะแต่ว่ายังน้อยไปแต่ว่ามันที่นู่นนะเขาจำกัดไอ้เรื่องน้ำหนักของกระเป๋าใช่ไหมและพี่ก็ได้ไม่เยอะใช่และพี่ก็มีญาติเยอะด้วยมาแล้วครับอันนี้ก็จบไปสำหรับชั้น3การเงินฮะการเงินลูกต่อเชิญเลยค่ะวันนี้พี่เขาช็อกโกแลตค่ะขนมมาแจกนะเอาเลยค่ะถาดให้อันเดียวแต่เป็นผู้ชายให้2อันเอาสิเอาตำสบายเลยครับงงอยู่ครับผมขอบคุณน้องปูสุดหล่อฮะวันนี้อยู่แผนกอะไรครับอยู่บัญชีครับบัญชีเหรอครับบัญชีนะฮะนับตังค์อย่างเดียวเลยรู้ว่าอยู่ตัวเลขโอ้โหโอเคครับไปต่อครับอันนี้ตอนนี้อยู่ชั้น4นะครับชั้น4เอาเลยค่ะน้องแต่พี่ให้แค่อันเดียวคุณหมอคะคุณหมอเชิญเลยค่ะพี่เอาช็อกโกแลตใช่จะได้มีเดี๋ยวยกไปทางถาดในห้องเลยก็ได้ครับอ๋อใช่ใช่เพราะว่าคุณหมอเชิญค่ะคุณหมอคุณหมอเชิญเลยค่ะนี่นะครับค่าได้เลยค่ะเอาเลยค่ะค่ะด้วยความยินดีค่ะวันนี้ห้องผ่าตัดเราจะไม่ให้ใครอื่นอ๋อค่ะเขาไม่ได้เรายืนอยู่ได้แค่นี้นะครับผมครับผมค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะหมอ enjoy ค่ะ enjoy นะโอเคก็แจกกันหมดแล้วหมดแล้วเรียบร้อยคือช็อกโกแลตหมดช็อกโกแลตหมดพนักงานเยอะนะที่นี่อืมใช่สงสัยคราวหน้าต้อง2กล่องโอ้ก็คือแบบพูดทำไมนี่เดี๋ยวไปติดสินบนอีกฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับเดี๋ยวพี่เขาเอามาแจกอีกนะครับจริงกดดันไม่เปลี่ยนได้นะถ้าเบื่อช็อกโกแลตจะเปลี่ยนอย่างอื่นก็ได้นะเป็นอะไรฮะไม่รู้อะMM FM ก็คือช็อกโกแลตเต็มๆนั่นมันเด็กๆกินอ๋อเด็กๆแบบนี้ผู้ใหญ่กินค่ะแล้วมันดูดีด้วยมันมีห่อสีทองใช่มั้ยครับจริงๆก็กินหมดอ่ะพี่เป็นคนง่ายๆเป็นคนง่ายๆก็คือเมื่อกี้พาทัวร์ธีรพรคลินิกก็คือทุกชั้นธีรพรคลินิกหมดเลยก็มี
ทั้งตึกเรียกว่ามี5ชั้นนะครับใครบอกว่าเป็นคลินิกเล็กๆไม่เล็กค่ะไม่เล็กก็ดูได้อันนี้คือพาทัวร์ทุกชั้นเลยนะครับก็บอกว่าธีรพรเนี่ยมาตรฐานโรงพยาบาลนะฮะใช่แล้วก็มาทีไรนะก็เจอแต่อาจารย์หมอทุกครั้งเลยก็คือรู้สึกว่าเราเหมือนกับว่าอาจารย์ก็มาดูแลเราเองเนาะเจอทุกครั้งเลยครั้งที่แล้วก็มาก็เจอครั้งนี้ก็เจออีกแล้วโชคดีจังเลยสงสัยดวงสมพงกันนะดวงสมพงคุณสุวารีนะครับบอกว่าสวยแล้วยังใจดีด้วยค่ะลอยแล้วลอยแล้วไหนกดแล้วโอเคแล้วโอเคคือใจดีอ่ะคือไงคือเราเป็นคนที่ต้องรักษาคำพูดพูดอะไรไปแล้วต้องจำให้ได้ไม่ใช่สักอะไรคือพี่เป็นคนแบบนี้ไงถ้าพูดอะไรรับปากไปแล้วก็ต้องทำเลยใช่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องมีเหตุผลที่ฟังได้ฟังได้แต่อยู่ไกลแค่ไหนก็มานี่บินจากลาสเวกัสเลยนะบินมาสายการบินเกาหลีแล้วก็มาก็ไกลนะนั่งรถต้องนั่งเครื่องตั้งหลายชั่วโมงนั่งจะมีรองเท้าแล้วพี่กลับวันไหนครับเนี่ยพี่ก็คือคิดว่าจะต้องอาจจะมีการแก้ปัญหาบางอย่างใช่ไหมเราไม่มั่นใจใช่ไหมเราก็ลามา6อาทิตย์อ๋อก็ให้คุณหมอดูอีกทีใช่เพราะว่า6อาทิตย์เพราะครั้งที่แล้วมีประสบการณ์ว่าถ้า4อาทิตย์เดือนเดียวเนี่ยมันยังไม่หายดีไงก็เลยลางานมา6อาทิตย์เผื่อว่าต้องมีการมาเก็บอะไรเพิ่มเติมแต่คุณหมอบอกว่าไม่ต้องเก็บอะไรแล้วเพราะว่ามันสวยแล้วตาที่เคยดุที่มันเคยแบบว่ามีหนังตาเยอะๆแล้วดูแบบไม่สวยนะตอนนี้มันก็คือตาหวานขึ้นคุณหมอก็ชมไม่ใช่คุณหมอชมคนเดียวก็คือคนที่เห็นเขาก็ชมว่าตามันดูดีขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยพอเรามาเจอคุณหมอก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นครับค่ะคือเพื่อนพี่เห็นนี่ก็บอกว่าความเปลี่ยนแปลงนี่ค่ะเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะเยอะบางคนจำไม่ได้เนาะจำไม่ได้เลยบางคนจำไม่ได้ก็คือแต่ว่าก็จำว่าเราเคยอยู่ตรงนี้เราเคยเห็นบางทีก็จำคนข้างๆเราได้อะไรเงี้ยจำลูกได้จำอะไรได้เขาก็แล้วโอ้โหเขาจำไม่ได้อย่างนี้นี่ดีใจไหมเนี่ยเขาก็มามองว่าใช่ไหมมองเลยใช่ไหมใช่ไหมแล้วสวยขึ้นไปทำอะไรมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกแล้วก็บอกว่ามาที่นี่เพราะพี่เป็นคนไม่ปิดบังคือไม่ปิดบังว่าบางคนเขาปิดบังเขาไม่ไปบอกว่าไปทำสัญญากรรมมาแต่พี่ว่าปิดทำไมอ่ะไม่จำเป็นต้องปิดอ่ะก็คือแล้วอีกอย่างนึงเราถือว่าเป็นวิทยาทานไงถ้าเราสวยเขาอยากคนอื่นอยากสวยพี่ก็บอกต่อมองต่อไปค่ะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนอยากสวยทุกคนเลยนั่นเดี๋ยววันที่2พี่ก็พาญาติมาอีกนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวพี่นี้ไปไหนต่อครับเนี่ยพี่กลับบ้านกลับบ้านเลยแต่ว่าพี่ต้องขึ้นรถไฟฟ้าไปอ๋อรถไฟฟ้าอ๋อพี่มารถไฟฟ้ามายังไงมาที่นี่มาพี่มาจากสถานีเบลลิงเพราะพี่อยู่แถวบางนาแล้วก็มาถึงสยามพี่ก็มาลงพอลงสยามปุ๊บเขาบอกว่าให้ดูที่เขาบอกว่าต่อไปอะไรบางว่านะพอต่อจากบางว่าตรงนั้นก็มาลงกรุงธนบุรีพอลงกรุงธนบุรีปุ๊บให้ต่อสายสีทองพี่ก็มาถูกมาลงเจริญนครจงเนครนครจงมาลงที่เจริญนครแล้วถึงจะเดินไกลไหมฮะเดินไม่ไกลนะพี่ว่าเดินพี่ชอบเดินอยู่แล้วมาที่นี่จะได้แบบเดินโอเคอะเดินเหนื่อยแต่มันจะได้แบบออกกำลังกายไปด้วยเบ็ดเสร็จก็คือเดินทางมารถไฟฟ้าได้ง่ายๆได้ง่ายๆใครที่กลัวหลงก็ไม่ต้องกลัวใช่แล้วก็กลัวฝนตกก็ล่มมาด้วยเอาล่มมาด้วยช่วงนี้ฝนตกนะช่วงนี้ฝนใช่แต่ว่าวันนี้ดีนะโชคดีตรงที่ว่าฝนไม่ตกได้วันนี้นะเดี๋ยววันนี้ฝนตกปล่อยพี่นีไปก่อนได้ค่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าไม่น้องไม่ปล่อยพี่ก็จะไปได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวไว้ทำอะไรเพิ่มเติมแล้วมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งไม่ทำแล้วมั้งคะสวยแล้วผมไม่ทำแล้วค่ะแต่ถ้าจะทำนี่คือต้องดูอนาคตต่อไปว่ามีอะไรที่มันควรจะปรับปรุงอีกไหมแต่คิดว่าจะต้องรักษาหน้าเราไว้นานๆเนาะคือที่เงี้ยอารมณ์ขันนี่ช่วยได้นะอารมณ์ดีใช่ขอบคุณผู้ชมทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะสวัสดีครับ